วันนี้จะมาคุยถึงบอสีวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันถึงเรื่องบอสีที่เพิ่นแผงไปแผงมาได้นะครับผมอันนี้คือบอสีหงเฮานะครับผมซึ่งเพื่นจะแผงไปเป็นอันนี้ได้นะครับผมทุกท่านอันนี้คือบอสีนัคราชที่นิยมเรียกกันในนามใบบอสีที่เลียวยาวและไม่มีกะมีเครื่องประดับตรงหูนะครับผมก็เลย เรียกกันว่านักขลาดนะครับผมไปเขาจะเรียวยาวมีความเอกลักษณ์คือใบเขาจะสีเข้มแลวก็เป็นใบที่แข็งแรงนะครับผมก้านเขาจะเข้มออกแดงๆนะครับผมส่วนบนสีที่เป็นฮองเฮานั้นครับผมเขาจะมีเป็นก้านลายลายนะครับผมทุกท่านเห็นบอครับตรงนี้จะแยกแยะออกไปได้นะครับผมทุกท่านเห็นบอครับก้านสีของเขาจะออกเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมนี่จะโบมีลายนะครับแกตัวมานะครับผมเขาก็จะ เข้มใบเรียวยาวแล้วก็สวยนะครับผมใบใหญ่อลังการนะครับผมใบจะชี้เหมือนควนอูเลยนะครับผมทุกท่านอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ตรงสะดือตรงนี้นะครับจะบิดที่ผมเคยทําคลิปไปควนนานี่นะครับสําหรับคนที่เคยรับชมแล้วนะครับผมบางครั้งบางทีนะครับฮองเฮาเขาจะกับกายมาแผลงเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเห็นบอกครับจะมีใบที่กัดสีค่อนข้างที่จะเป็นฮาร์ปเลยนะครับผมฟังนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นสนีบอลสีที่เอ่อนาลงไลและนาอนุรักษ ที่เดียวนะครับสาหรับบอนสีของเฮานั้นจะแตกแขนงออหรือว่ากลายพันธุ์ได้ประมาณ 2- อถึงสอย่างนะครับผมซึ่งถ้าแบบนิ่งๆหน่อยนะครับออกสีเขียวเยอะๆนะครับผมเป็นคล้ายๆไม้ป้ายนั้นเขาจะเรียกออนากินเทวราชนนะครับในวงการครับเจ้าตั้งซื่อมาแบบนี้นะครับผมเนาะก็เลยเรียกแบบรวมๆไปเลยนะครับผมเนาะออสำหรับบอลอื่นๆบอลสีที่ ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับต้นนี้ดูเพลินดูเหมือนหงเฮานะครับผมแต่ว่าต้นนี้นะครับผมจะมีความพิเศษตรงที่จะเป็นใบที่หนานะครับผมแล้วก็มีสะพานตรงก้านนะครับผมเห็นบ่ครับจะเป็นสะพานวิ่งสีดำๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ชัดเจนนะครับผมนี่สีเข้มดำเป็นสะพานวิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นต้นอีกอย่างที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนานๆเห็นทีนะครับผมต้นนี้ ผมอรู้ชื่อที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าก็อาจจะถ้าแพงก็คงจะแพงมาจาก้องเฮานะครับผมซึ่ง้องเฮานั้นจะมีสะพานวิ่งนะครับผมอย่างเช่นต้นนี้นะครับถึงต้นที่แก่แล้วนะครับผมกนี่เห็นบอกครับก้านมันจะบุคือกันได้ครับผมจนนี้จะเป็นไลายๆนะครับผมนี่ครับออกชมพูบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก้านตัวนี้จะเข้มสีเข้มปึ๊ดเลยนะครับผมถ้าใครรู้จักชื่อนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอก่อยด้วยครับสําหรับต้นนี้นะครับผมซึ่ง ผมไปดูบอนสีมาหลายที่แล้วนะครับผมซึ่งต้นนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับใบหนาแลวก็เป็นอียงที่สวยนะครับผมซึ่งนึกว่ากวนอูแต่จริงๆบใช่นะครับผมเนื่องจากกวนอูมันจะมีเม็ดนะนี่ครับกวนอูมันจะมีเม็ดกระจายบริเวณหน้าใบนะครับผมนี้ย่างเชนฟอร์มนี้เป็นหลักนะครับผมห้องเฮานั้นมีการแผงมีเสน่ห บเพกันอย่างเช่นบอลเก่านะครับผมเนาะบอลเก่าตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมบอลตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเป็นหูใต้ใบแบบนี้เลยนะครับสําหรับ บอลตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเป็นบอลเก่าบอลโบนราณตัวหนึง่งที่ใบสวยนะครับผมไปบางทีเขาจะเหมือนเดบอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านเป็นเหมือนไม้ป้ายเลยนะครับผมเป็นเศษสีเขียวตัดกับสีชมพูสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นบอลตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมแต่ว่าการเลี้ยงดูบอลตัวนี้ขอให้โดนแดด หน่อยนะครับผมเนื่องจากถ้าไม่โดนแดดสีเขาจะจืดเป็นแบบนี้นะครับแม้กระทั่งที่ต้นที่ใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะจืดแบบนี้นะครับแต่ว่าใบเขาจะมีเอกลักษณ์เรียวยาวคล้ายสุรเสณนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่สุรเสณนะครับเป็นบนเก่าบนโบราณที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้สานีนะครับสาหรับบอลอื่นๆนั้นก็มีแบ่งมาเรื่อยๆนะครับสาหรับ ที่สวนผมนั้นจะเน้นบอลโบราณเป็นหลักนะครับเนื่องจากบอลเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะครับผมเนาะไม่ค่อยได้เอาใจใส่ดูแลมากนักนะครับรดน้ําธรรมดาแล้วก็บ่ต้องการตู้อื่นๆนะครับผมฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีบอลสวยๆอื่นๆบอลโบราณต่างๆก็จะมาลงไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ